เงาะดูคนนั้นสิหน้าเหมือนจุดๆๆเลยก็คือพูดชื่อแฟนเราแล้วเงาะก็หันไปดูเงาะบอกไม่ใช่เหมือนมันเลยอย่างเงี้ยค่ะเสร็จปุ๊บเงาะก็เข้าไปแบบสงบสติอารมณ์อ๋ออ๋อโอเคในรถสติอารมณ์ในรถแล้วไปแบบไร้สติมากเลยนะตอนนั้นน่ะเพื่อนจูงมือเพื่อนไปด้วยบอกว่าเข้าไปนั่งให้เพื่อนเข้าไปนั่งในที่คนขับแล้วงอก็เข้าไปนั่งในที่คนขับเพื่อนบอกอะไรของมึงเนี่ยแต่เพื่อนก็ปีนไปนั่งข้างๆคือตอนนั้นคือมันไม่มีสติแล้วก็นั่งแล้วงอก็เลยให้เพื่อนงอเนี่ยโทรไปหาเพื่อนสนิทของผู้ชายแล้วก็ทริคอะค่ะทริคบอกว่าให้ถามเขาบอกว่าเนี่ยผมอะมาเจอพี่สมมติชื่อพี่เอนะคะผมมาเจอพี่เอเนี่ยกับผู้หญิงอันนี้เป็นเนี่ยผมมาไก่เงาะแต่เงาะยังไม่เห็นนะ อันนี้คือเราแพลนให้เพื่อนเราหมดเลยนะว่าให้เพื่อนเขียนบทให้ด้วยเขียนบทให้เรียบร้อยแล้วบอกว่าดูซับซ้อนถ้าถามเขาทีว่าคนนี้เป็นตัวจริงหรือเป็นขาเพราะใช้คำว่าขาประจำหรือขาจรถ้าเป็นขาจรไอ้เงาะมันไม่โกรธหรอกแต่ถ้าขาประจำผมจะพาไอ้เงาะอ้อมไม่ให้มันเห็นไอ้ทางนั้นก็ตกใจละล่ำละลักเลยขาประจำขาประจำพาอ้อมเลยพาอ้อมเลยมันมือเย็นนะเกิดมาไม่เคยถูกทรยศขนาดนี้คนคิดถึงสภาพคนที่ฆ่าได้หยามไม่ได้อะแล้ววันนี้มันถูกหยามเราก็เลยเดินออกจากรถไปหาเขาภาพที่เห็นคือเขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะผู้หญิงนั่งหันหลังเราเดินมาจากข้างหลังผู้หญิงผู้ชายกำลังกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจังหวะเขามองเห็นว่าเป็นเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ลุกแล้วเดินถอยหลังแบบมูนวอล์กไปข้างหลังไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เดินมาเราก็เรียกเขาแบบไปคุยในรถสิเสียงต่ำๆพาเขาเข้าไปนั่งคุยในรถแล้วก็จบความสัมพันธ์กันวันนั้นพอจบความสัมพันธ์ความรู้สึกของเราขับรถมาเราไม่ร้องไห้เลยนะพี่แล้วเราก็ยังบอกตัวเองเก่งว่านี่เข้มแข็งมากนะเนี่ยผู้หญิงคนนี้อะไรเงี้ยก็มั่นใจมากมันคือความรู้สึกเหมือนคนเพิ่งถูกรถชนแล้วเดินไปอีกสามก้าวแล้วไปตายข้างหน้า มันไม่เจ็บนะตอนนั้นกลับบ้านแล้วพอทุกอย่างตกตะกอนเท่านั้นนะตีสี่ลืมตาขึ้นมาบนความจริงที่ว่ามันจบลงแล้วจริงๆ4ปีร้องไห้ร้องลงมาเจอแม่ก็บอกแม่วันนั้นไปทำงานค่ะไปทำงานแบบดราม่ามากต้องไปเป็น acting coach ฉากคนรักกันโอ้อยากจะสั่งคัดตลอดเวลาเลิกกองตอนประมาณ6โมงเย็นขับรถขับไปที่ไหนขับไปที่ที่เขาเคยกอดเราครั้งแรกโอ้เขาไปซ้ำแผลตัวเองฉะนั้นความทรงจำนี่คนน่ะนึกออกไหมคะคนเวลามันเจ็บทำไมชอบฟังเพลงเศร้าฉันใดก็ฉันนั้นนี่คือนักประหารมืออาชีพในวันนั้นชักมีดออกมาจำได้พี่อ้อยเปิดเลยกลับคำซีกัมปนีก็มาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แบบว่านั่งวนอยู่งั้นขับรถอยู่งั้น7ชั่วโมงขับวนไปเรื่อยๆวนเพราะไม่อยากกลับบ้านเร็วเพราะว่าร้องไห้ไหมคะตอนนั้นร้องไห้ไหมร้องหนักมากค่ะจอดรถอยู่งั้นแล้วก็ร้องแบบโอ้โหไม่กล้ากลับบ้านเพราะกลัวแม่เห็นจนประมาณสักประมาณตีสองได้ค่ะก็ถึงได้ขับกลับบ้านพอกลับบ้านไปค่ะเปิดประตูบ้านมาภาพแรกที่เห็นคือแม่ค่ะนั่งอยู่บนโซฟาเราวิ่งขับรถวนหาอยากคิดถึงอ้อมกอดต่างๆนานาของคนที่ไม่ได้แคร์เราแต่วันนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำแรกเลยแม่พูดคำแรกเลยท่านี้เลยมาให้แม่กอดทีได้ไหมลูกโหมันเหมือนแบบเอาเวลาไปให้อะไรวันเนี้ยมีแล้วเราไม่รู้แล้วเขานั่งตั้งแต่กี่โมงพูดแล้วของมันจะมาทำนกแตกไหมตอนนั้นหูร้องเลยค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแม่นั่งคอยหนูตั้งแต่กี่โมงห่วงคนคนนี้ขนาดไหนนึกออกไหมคะเราไปหาใครบางคนที่เขาไม่ได้แคร์เราเลยอะงอกอดแม่ก็พูดคำที่แม่พูดนะแม่ก็จบแค่ป.4 อะแต่เขาพูดอะไรออกมาจากใจเนี่ยมันมีความหมายมากๆเลยเขาบอกว่าง้อรู้ไหมลูกง้อต้องรักตัวเองมากๆนะลูกนะถ้าง้อเป็นอะไรไปอ่ะคนคนนั้นเขาจะเสียใจเดือนหนึ่งลูกสองเดือนลูกแต่แม่จะเสียใจทั้งชีวิตลูกวันนั้นคือวันที่ง้อแบบปฏิญาณกับตัวเองหรือว่าชีวิตนี้ตั้งแต่วันนี้จนวันตายแม่จะไม่ได้เห็นน้ำตาง้อกับเรื่องโง่ๆแบบนี้อีกเลย